โอ้ยมีคนมาหรือยังยังไม่มีช่วงบ่ายสามโมงนี่ทำอะไรกันอยู่น้ำมูกกลับมาอีกแล้วแต่ถ้ากินยาเดี๋ยวหลับแน่เลยเดี๋ยวไปล้างจมูกก่อนอ่ะอืมนะไม่มีคนมาไม่เป็นไรเริ่มละคุยเลยนะครับคลิปนี้นะครับผมขอคุยหัวข้อนะครับสิ่งที่อยากจะคุยนะก็คือสิ่งที่อยากจะคุยในคลิปนี้นะครับคือคีย์เวิร์ดที่เราคนขายคิดเองเองกับคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าค้นหาถามกันครับประเด็นก็คือถ้าเราวางคีย์เวิร์ดคิดเองแล้วมันถูกกับคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าค้นหาหลายๆครั้งมันก็ขายได้แต่หลายๆครั้งลูกค้าก็หาเราไม่เจอสิ่งที่จะทำให้มันสักเซสที่สุดเลยนะครับเราต้องรู้ว่าลูกค้าพิมพ์คำว่าอะไรถึงเจอสินค้าชิ้นนั้นนี่คือประเด็นนะครับสิ่งที่ผมจะมาพูด สิ่งที่ผมจะมาพูดในคลิปนี้นะครับก็คือคีย์เวิร์ดแล้วเครื่องมือที่เราหามาได้เนี่ยมันต่างกันยังไงเดี๋ยวจะเห็นภาพด้วยนะครับอ่ะก็อยู่นะผมขอหาลิงก์อีเบย์ก่อนดีกว่าแบบหนึ่งอีเบย์บางทีเนี่ยเราคิดว่าลูกค้าเจอสินค้าชิ้นนี้แต่คุณรู้หรือเปล่าว่าแล้วเขาเจอจริงไม่จริงถ้าเป็นในแง่ของคีย์เวิร์ดนะครับอ่ะนะครับอย่างเนี้ยคีย์เวิร์ดคำว่าไทยคำพวกเนี้ยเราเห็นสินค้าแล้วแต่ว่าเราไม่สามารถรู้ต้นตอได้นะครับว่าเขาเจอด้วยอะไรมันอาจจะแบบจากสินค้าชิ้นนึงลูกค้าเข้ามาในร้านเราหลายๆชิ้นหรือชิ้นไหนที่แบบหรือเราขายดีกับลูกค้าและถึงระดับหนึ่งนะครับเราขายดีกับลูกค้าแล้วระดับหนึ่งเขาก็อาจจะแบบว่าตามมาซื้อซ้ำอันนั้นก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมขอยกก็คือเป็นการหาสินค้าใหม่ของลูกค้าใหม่ล้วนๆนะครับจะให้เห็นภาพเลยนะฮะอย่างเครื่องมือเขาจะมีบอกว่าอะไรนะไตเติ้ลบิลเดอร์ปะที่หลายๆคนบอกหาฟรีนะครับไตเติ้ลบิลเดอร์นะนี่นะครับสมมติผมลองหาสักคำหนึ่งพระสมเด็จหลวงพ่อโตโอเคบอกคำนี้นะครับบอกคำว่าหลวงพ่อโตไปวางไว้ในไตเติ้ลบิลเดอร์นะครับสิ่งที่ได้จาก Titan Builder นะครับมันจะบอกว่ามีคำว่าพระหลวงแล้วตัวนี้เขาจับมาได้อย่างไรนะครับเขาหามาจากสินค้า100ไอเทม100ไอเทมนะครับแล้วจับบ้านใน100ไอเทมเนี่ยมีคำว่าหลวงพ่อโตและมีคำว่าอมูเลตนี่คือเขาไม่ได้บอกตัวเลขนะครับแต่เขาบอกว่ามากน้อยก็คือดูตามเส้นเอาเส้นไหนยาวก็แปลว่ามีคำมากแต่ประเด็นเนี้ยเขาไปจับจากในเนี่ยครับใน eBay
แต่ใน eBay เนี่ยมีสินค้าอยู่80กว่าชิ้นนะตอนนี้นะฮะคีย์เวิร์ดหลวงพ่อโตเขาจับเลยว่าสินค้าเนี่ยที่มีคำว่าหลวงพ่อโตเนี่ยมีคำว่า Amulet เนี่ยที่เป็นแนะนำเลยนะครับติดดาวแล้วก็มีคำว่าพระสังเกตนะครับจะมีพระเห็นไหมแล้วก็มี Amulet ทุกคำประเด็นคือในโปรแกรมอย่างเนี้ยนะครับมันก็ดีในระดับหนึ่งก็คือมันจะไปสุ่มแหละว่าผู้ขายคนก่อนหน้าเราอ่ะเขาใช้คำว่าอะไรบ้างแต่ไม่ใช่คำที่ลูกค้าพิมพ์ค้นหาครับอ่ะแล้วคำที่ลูกค้าพิมพ์ค้นหานะครับถ้าเป็นคำว่าหลวงพ่อโตก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแคปภาพมาให้ดูนะทำไมผมพิมพ์แล้วไม่เคลื่อนโอเคคิดรอบหนึ่งไม่มั่นใจแป๊บนึงนะครับเอาคีย์เวิร์ดของเขาโตไปใส่ได้รูปนะเครื่องมือตัวนี้นะครับเครื่องมือตัวนี้นะเป็นของ eBay เลยนะครับเป็นของ eBay เลยนะผมใส่คำว่าหลวงพ่อโตนะครับประเด็นคือมันไม่ติดเซิร์ชครับผมก็เลยต้องลดคำว่าโตแล้วสิ่งที่ผมได้ผมก็ได้คำว่าหลวงพ่อมีครับก็คือคำว่าหลวงพ่อเนี่ยฝรั่งหาครับแล้วบวกกับคำว่านี่คือคีย์เวิร์ดนะฮะเป็นของ eBay Suggest เลยครับด้านขวาเป็น eBay Suggest ครับแล้วก็สิ่งที่ได้คือมีลูกค้าฝรั่งครับเสิร์ชเลยครับหลวงพ่อแต่สิ่งที่เขาจะต่อที่เขาจะพิมพ์จริงๆบนเสิร์ชบาร์ของ eBay นะครับเขาหาคำว่าหลวงพ่อทวดครับตรงนี้แหละคือลูกค้าพิมพ์จริงๆบน eBay เดี๋ยวผมจะให้ดูนี้ด้วยเพราะผมหาจากเครื่องมือที่ผมมีนะฮะคำว่าหลวงพ่อโตพอผมเสิร์ชไปนะครับเป็นศูนย์เลยแล้วผมจะเสิร์ชคำว่าหลวงพ่อนี่ขึ้นเหมือนกันเลยนะครับสองตัวนี้เหมือนกันเลยแต่ว่าข้อดีของเครื่องมือเราจะไม่เสียเวลามากนักเท่าสุดภาพภาพเดียวนะกลับไปก่อนคุณดูนะสองรูปนี้นะครับ Result จะออกมาเหมือนกับเครื่องมือ eBay Suggest เลยครับเพราะมันก็ดึงข้อมูลมาจาก eBay Suggest เลยครับเนี่ยครับผมลองเสิร์ชคำว่าหลวงพ่อโตครับสรุปถ้าเป็นคำว่าหลวงพ่อโตเลยอ่ะผลการค้นหาเป็นศูนย์นะครับไม่มีฝรั่งพิมพ์จริงๆเนี่ย All Keyword เป็นศูนย์เลยไม่ต่างอะไรจากที่ผมพิมพ์คำว่าหลวงพ่อเนี่ยจะไม่มีขึ้นคำว่าหลวงพ่อโตเลยแต่พอเราใส่คำว่าหลวงพ่อครับเห็นไหมอันนี้รูปข้างล่างมาไม่เห็นไม่เต็มแคปมาไม่เต็มเอาเป็นว่ามันมีทวดด้วยอ่ะเออ
พอผมพิมพ์คำว่าหลวงพ่อนะครับสิ่งที่ได้คือมันมีหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อทวดนะครับซึ่งผลการค้นหาเหมือนกันเลยตรงนี้คือคำที่ลูกค้าพิมพ์แล้วมันต่างกันยังไงคุณนึกภาพ Google นะภาพ Google นะนี่คือคำที่ลูกค้าพิมพ์ถูกป่ะนี่เป็นภาษาเดียวกับเราถูกป่ะเสร็จแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรเราก็ต้องการคำพวกนี้เราต้องการให้เว็บของเราอะไปติดตามคำพวกนี้เพราะเวลาที่เขาเสิร์ชคำพวกนี้เขาจะได้เห็นเราเป็นทางเลือกนี่คือความต้องการจริงๆของคนที่เขามาค้นหา Google ก็คือความต้องการระดับหนึ่งอาจจะหาข้อมูลหรืออาจจะเป็นลูกค้าก็ได้เพราะฉะนั้นในแง่เดียวกันของ eBay นะครับตรงเสิร์ชตรงนี้คือคำที่คนเขาเข้ามาใน eBay แล้วเขาค้นหาคำนั้นถ้าเรามีคีย์เวิร์ดเป็นกลุ่มคำที่มันสื่อถึงสินค้าชิ้นนั้นทุกคำที่เขาหาเช่นสมมติเราก็รู้แล้วเขาต้องการหลวงพ่อทวดเยอะที่สุดเราก็เอาสินค้าหลวงพ่อทวดมาขายซึ่งมันจะตรงความต้องการของตลาดมากไหมครับลองดูนะสินค้าหลวงพ่อโต81แต่ตรงนี้มันก็บอกไม่ได้หรอกดีเฮ็ดอยู่คนเราไม่รู้ไงว่าคนส่วนใหญ่ที่เริ่มทำก็ไม่รู้ว่านี่มันจะขายดีนะเราก็แบบขายตามความรู้สึกของเราลองเสิร์ชหลวงพ่อทวดดิหลวงพ่อทวดก็มีประมาณ97ชิ้นนะครับแต่ลองดูอะไรนะหลวงพ่อทวดโซนเท่าไหร่เพราะลูกค้ามาหาแต่ก็ไม่แน่มันเกี่ยวกับเรื่องราคาหลวงพ่อทวดออกแค่4ยังไงทำไมน้อยจังนะครับหลวงพ่อโตน่าจะออกเยอะกว่าไปซ้ำมันก็8โทรไปว่าขายดีเยอะกว่าซะงั้นแต่ตรงเนี้ยมันคนละแง่กันแล้วนะอันนี้ผมกำลังคุยเรื่องคีย์เวิร์ดนะครับแต่มันก็ไม่แน่เสมอไปนี่คือเป็นแค่คีย์หลักมันอาจจะมีคีย์รองอะไรก็ไม่รู้ที่เขาพิมพ์เช่นสมมติถ้าผมเดานะคำว่าวัดหรือคำว่าหลวงพ่อมันอาจจะเป็น LP ได้ไหมดูนะผมสมมติผมเสร็จผมจะ LP แม่งไม่ใช่ไทยเยอะเลยพี่โตมีไหมนี่ลูกค้าเสิร์ชได้นี่ครับนี่ไงเราต้องวิเคราะห์เวลาเราวิเคราะห์เนี่ยเราต้องวิเคราะห์ให้ครบทุกด้านนะครับกลายเป็นว่าถ้าคุณจะขายหลวงพ่อโตนะครับนี่คือคีย์เวิร์ดที่คุณต้องใส่ครับไม่ใช่คำว่าหลวงพ่อนะครับสินค้าที่คุณคีย์เวิร์ดเนี้ยถ้าเป็นหลวงพ่อโตนะครับกลายเป็นว่าสิ่งที่มันทำให้มันขายดีนะครับคือคำว่า LP โตเห็นไหม eBay suggest บอกว่าถ้าเป็น LP โตมีคนเซิร์ชแล้วผมก็จะย้ำลงไปอีกว่าสมมติถ้าเป็น LP โตดูนะฮะผลการค้นหาเนี่ยมีคะแนนใช้ได้อยู่นะนี่คือ LP โตนะครับเดี๋ยวกลุ่มสินค้ามันไม่ได้เยอะไงเมื่อกี้ยอด2เดือนนะที่ขายได้60กว่าชิ้นตกวันละชิ้นเองนะครับไม่ได้ทำให้รวยแต่ว่าคะแนนมันก็บอกว่าถ้า LP โตเนี่ยกลุ่มเป้าหมายคือแทบจะตรงแล้วก็นี่คือปริมาณนะตรงนี้นะครับมันจะบอกความเป็นนิชกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กอันนี้เราจะรู้เลยว่ายอดขายต่อเดือนถ้าเกิดเรารู้วิเคราะห์เลขนี้เป็นนะถ้าเลขนี้ขึ้นร้อยขึ้นพันนะครับมันจะเป็นสินค้ากลุ่มทั่วไปอาจจะขายเป็นร้อยเป็นพันเลยต่อ2เดือนนะครับแต่ถ้ากลุ่มอย่างเงี้ย10อย่างเงี้ยสิ่งที่มันจะได้ครับก็คืออย่างเงี้ยยอดที่เราเสิร์ชใส่คีย์เวิร์ดไปนะฮะสมมติผมใส่ LP โตโหดูสิพอผมใส่ LP โตครับสินค้าขายได้ถึง647 Resolve เห็นปะแต่พอหลวงพ่อโต66คีย์เวิร์ดมีผลไหมครับเพื่อนๆแต่สิ่งที่
จะทำให้คุณรู้เอาแล้วลูกค้าจะเสิร์ชอะไรล่ะ1ครับไปที่เครื่องมือ eBay Suggest ครับตัวนี้ฟรีเลยนะครับอยู่บน eBay นะครับตัวนี้ฟรีเลยคุณเทสได้เลยคุณแค่พิมพ์คำลงไปถ้ามันขึ้นนะฮะคุณพิมพ์ไม่ครบพอนะถ้ามันขึ้นแปลว่าคำเนี้ยลูกค้าพิมพ์จริงทีเด็ดหรือเครื่องมือนะครับเครื่องมือต่างๆนะฮะเครื่องมืออย่างนี้นะครับมันก็จะมีค่าเท่ากันแต่ว่าเครื่องมือที่มันให้มากกว่าหน้าเว็บก็คือมันจะบอกสื่อถึงเรื่องคะแนนด้วยถ้าสินค้าที่มีคะแนนหลายร้อยหรือเป็นพันนะฮะบางชิ้นจะเป็นหมื่นก็มีโอ้สินค้านั้นเป็นสินค้าแบบซื้อกินซื้อใช้เลยแหละคนใช้กันมากเยอะแต่ถ้าแต่แนว eBay ถามว่าขายนิชได้ไหมก็ได้ถ้าเป็นแนวนิชนะครับคะแนนตรงนี้จะไม่เยอะใครมีเครื่องมือแล้วลองเช็คได้เลยนะสินค้าที่มันนิชนะครับคือยอดไม่เยอะแต่กำไรดีๆแต่กำไรก็ใช้ได้นะตรงนี้คะแนนน่ะจะนิชจะไม่เยอะจะหลักประมาณ10 20ไม่น่าเกิน30นี่คือเครื่องมือที่มันมากกว่าหน้าเว็บเพราะหน้าเว็บจะไม่มีคะแนนบอกอย่างนี้หน้าเว็บไม่มีบอกนะครับนะจะมีให้ก็เฉพาะหน้าเครื่องมือแต่ว่าผลรีซอลท์ถ้าเกิดคุณต้องการแค่ผลนะจะมีค่าเท่ากันมันจะต่างจากที่เราไปใช้อย่างนี้นะครับอย่างนี้ผมเปลี่ยนแล้วเอาลง LP Toซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้พวกเครื่องมือฟรีๆครับมันจะมาเป็นคำโดดครับเห็นไหมมันจะมาเป็นคำโดดนะครับหรือสมมติผมสนใจคีย์เวิร์ดดูนะสมมติผมสนใจคีย์เวิร์ดเออแล้ววัดระฆังก็ดูน่าจะฮิตนะแล้วก็เสิร์ชจริงไม่จริงเราก็สามารถเอาคำว่าวัดระฆังลองไปผ่านเครื่องมือดูนะครับผ่านเครื่องมือให้ระฆังมีคนเสิร์ชไหมโอ้มีครับไข่ไข่เลยพอโตอยู่ครับวัดระฆังมีครับแจ่มด้วยเห็นไหมเราสามารถลองแกะทีละคำทีละคำแล้วลองไปวิเคราะห์แล้วลองเทลนี้ผมบอกได้เลยครับคู่แข่งจะน้อยลงด้วยครับถ้าเราใส่คีย์เวิร์ดวัดระฆังลงไปการขายก็ง่ายขึ้นนะครับนี่วัดระฆังเพียวๆเลยหรือพิมพ์ว่าสมเด็จวัดระฆังพระสมเด็จวัดระฆังนะครับผมขอลองตัดคีย์ดูนะถ้าเราเอาแค่วัดระฆังนะครับเขียวแต่จะเป็นแนวนิชนะแนวหนีคู่แข่งนะฮะโอเคนะ600นะครับแต่นี้ไม่ใช่แค่หลวงพ่อโตละน่าจะมีหลวงพ่ออื่นบ้างนะฮะหลวงพ่อโตมีเลยมีแต่หลวงพ่อโตวัดระฆังแต่ชิ้นนี้ไม่มีหลวงพ่อโตสมเด็จเพอร์เฟกต์พระสมเด็จเกศชโยก็หลวงพ่อโตเนาะนี่ผมก็ไม่ใช่สายนี้นะแต่ว่าต้องการยกตัวอย่างนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับสายพระตัวอย่างเราเข้าใจง่ายคนไทยเห็นแล้วเออเข้าใจสิ่งที่ผมสื่อนะครับหรือหลวงพ่อโตวัดระฆังทุกอันเลยสมมติเออมันก็เหมือนเป็นคีย์เวิร์ดหลวงพ่อโตไปเลยนะครับแต่คีย์นี้อย่างที่ผมบอกครับมันเป็นคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าพิมพ์ครับสมเด็จวัดระฆังพระสมเด็จวัดระฆังซึ่งในอย่างของฟรีเงี้ยอาจจะมีก็ได้แม้แต่มันผสมมันไม่ได้ผสมคำไงเนี่ยมีวัดระฆังเห็นป่ะแล้วก็มีสมเด็จแล้วก็มีพระเห็นไหมแต่มันก็คืออันเดียวกันแต่บางครั้งอ่ะการที่ใช้วิธีของไอ้นี่ข้อเสียคือเราไม่รู้คำไหนมันไปบวกกันคุณอาจจะตัดคำดีๆออกไปปัญหาสิ่งที่กลัวเช่นคุณอาจจะแบบว่าเออไม่เอาคำวัดละสมมติคุณจะไม่เอาวัดละครั้งได้ไหมเป็นไปได้เราก็ไม่รู้หรือพระเนี่ยแต่อันนี้ถ้าเกิดติดท็อปคุณก็คงเอาอยู่แล้วแหละถูกป่ะแต่ว่าอ่ะสมเด็จอยู่ดีๆคุณอาจจะไม่เอาสมเด็จก็ได้ซึ่งถ้าคุณไม่เอาสมเด็จเนี่ยคุณพลาดไปเลย2คีย์เวิร์ดก็คือสมเด็จวัดละครั้งกับพระสมเด็จวัดละครั้งซึ่งมันมีคนเสิร์ชนะครับเพราะฉะนั้นนะ
การวิเคราะห์คีย์เวิร์ดก็สำคัญนะครับแล้วก็นี่คือคุณน่าจะเห็นภาพแล้วนะว่าการหาคำโดดอ่ะมันแพ้การหาคำลองเทลยังไงและคำลองเทลพวกนี้การันตีเลยครับเป็นคำที่ลูกค้าพิมพ์จริงๆบน eBay กล้ามั่นใจด้วยนะครับเพราะเราเช็คให้ดูแล้วเห็นเลยว่าจาก eBay Suggest เนี่ยจากเครื่องมืออย่างเงี้ย eBay Suggest ขึ้นเลยหลวงพ่อทวดนะครับ eBay Suggest เครื่องมือก็บอกเลยว่าหลวงพ่อโตดีซอเป็น0เลยแต่พอพิมพ์คำว่าหลวงพ่อนี่ขึ้นหลวงพ่อทวดเลยซึ่งอันนี้ผมก็พิมพ์แค่หลวงพ่อก็มีทั้ง2คีย์เวิร์ดก็คือหลวงพ่อและหลวงพ่อทวดนะครับแต่ไปๆมาๆสุดท้ายแล้วการขายของพระบ้านเราลูกค้ารู้และคำที่เขารู้ก็คือ LP กลายเป็นว่า LP โตก็มีนี่บางคนไม่รู้ไงไปพิมพ์คำยาวหลวงพ่อคุณหารู้ไหมคุณพิมพ์คำว่า LP เนี่ยประหยัดคีย์เวิร์ดไปได้เยอะแถมยังเป็นคำที่ฝรั่งพิมพ์อีกคุณยังมีพื้นที่ใส่คีย์เวิร์ดได้อีกหลายตัว eBay Suggest ไม่ได้หลอกเรานะครับนี่คือของแท้จาก eBay เลยนะครับนะ ยังมีอาการไอนิดหน่อยเพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้นะครับผมอยากให้คุณเห็นภาพครับว่าทำไมหลักการคีย์เวิร์ดถึงสำคัญแค่ไหนหลักการคีย์เวิร์ดผมบอกเลยว่าถึงแม้คุณจะมีของดีแต่คนเสิร์ชคุณไม่เจอเหมือนสินค้าคุณเนี่ยอยู่ในลืบอยู่ในซอยท้ายซอยมีของดีแต่คนเสิร์ชไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณสามารถทำหลักการคีย์เวิร์ดของคุณให้ดีสินค้าคุณแทบจะอยู่ปากซอยทุกๆคีย์เวิร์ดแล้วสินค้าทางอินเทอร์เน็ตนะครับใน eBay ใน Lazada อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ได้มีปากซอยเดียวสำหรับสินค้าเราสินค้าเราอาจจะอยู่หลายสิบปากซอยเลยก็ได้แล้วถ้าเกิดแต่ว่ามันไม่ได้การันตีให้ขายได้นะสิ่งที่มันการันตีขายได้คือราคาต้องเหมาะสมแล้วก็รูปภาพต้องน่าซื้อด้วยนะครับแต่อย่างน้อยถ้าหาไม่เจอมันก็แทบจะปิดการขายแล้วนะครับก็คือขายไม่ออกเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องผสมกันหมดนะครับลูกค้าต้องหาเจอราคาตลาดเหมาะสมภาพถ่ายโอเคคุณไม่ต้องกลัวเลยมีคนขายมานานแล้วอ่ะเพราะว่าระบบ eBay นะผมบอกเลยนะมันมีระบบลูกค้าขอคืนเงินได้สบายๆเลยถ้าของเราไม่ดีจริงมันขอคืนได้ลูกค้าเขาไม่กลัวโกงหรอกครับเนี่ยล่าสุดเนี่ยมันจะมีลูกค้าโกงเรามากกว่าเนี่ยช่วงเนี้ย1อาทิตย์ที่ผ่านมานี่มีเพื่อนจะโดนลูกค้าโกงมา 3-4 คนแล้วต้องมานั่งหาทางแก้กันแก้ว่าจะเอายังไงกับเคสโดนเปิดเคสเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะให้ความสำคัญกับเรื่องคีย์เวิร์ดด้วยนะครับและถ้าจะให้ดีนะต้องเป็นคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าพิมพ์ค้นหานะครับมันจะต่างกับพวกคีย์เวิร์ดคำโดดมากเลยครับแต่ก็ไม่แน่นะสมมติผมวิเคราะห์หน่อยมันจะมีไทยเพนเดนต์ป่ะลองดูเนี่ยเราก็ต้องผสมกันไปนะความยากมันอยู่ที่ผสมนี่แหละไทยเพนเดนต์ไทยเพนสมมติถ้าเป็นไทยเพนเดนต์เนี่ยมีสักกี่คนที่พิมพ์ว่าอะไรบ้างนะฮะไทยเพนเดนต์ไปเป็นเน้นผสมไม่ได้ค่าเลยไทยมูเลตก็ได้ไทยมูเลตน่าจะมีนะครับเดี๋ยวนะฮะยังรันอยู่โอเคเฮ้ยเดี๋ยวจบยังไงเนี่ยมันยาวจังโอเคสมมติโหถ่ายไทยอมเลตนี่ก็กว้างอยู่แต่เราสามารถคัดมาได้ไงมันผสมกันได้ซึ่งแน่ๆเรามีคำว่าไทยอมเลตอยู่แล้วแต่เราจะเพิ่มคำไหนลงไปในไตเติ้ลของเราเราก็ต้องดูว่าคีย์เวิร์ดที่ได้มาเนี่ยมันเกี่ยวกับสินค้าเราไหมนะครับถ้าเกี่ยวเอามาได้เลยครับเนี่ยมันมีไทยอัมูเลตเน็กเลสก็ไม่ใช่บัสเลตก็ไม่ใช่ลิงก็ไม่ใช่นี่ไทยอัมูเลตเพนเดนต์นะครับก็ได้เพนเดนต์ได้เคสไม่ใช่ของเราตะกรุดถ้าใครขายตะกรุดไทยอัมูเลตจตุคามโหมีไทยอัมูเลตหลวงพ่อทิมเลยนะครับไทยอัมูเลตบุตรดาพวกนี้ถ้าเกิดใช้พวกเครื่องมืออย่างเงี้ยมันจะขึ้นเป็นคำโดดไงเราไม่รู้ว่ามันได้จริงไม่จริงคำไหนผสมใช้ไม่ใช้
แต่พวกนี้มันได้ลองเทลเรื่องของข้อดีของลองเทลนะคือตัดคู่แข่งด้วยนะคุณดูนะเรียน eBay มีคู่แข่งอยู่ 600,000 เออพอเรียน eBay เอาที่ไหนดีก็ได้พันทิป 600,000 หรือเท่าไหร่ 47,000 นี่คือคำที่มันยาวขึ้นเห็นปะเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเรามีคำลองเทลที่มันยาวขึ้นนะครับและเป็นคำที่ลูกค้าพิมพ์จริงๆนะฮะผมบอกเลยครับคู่แข่งหายไปเยอะเลยครับและคู่แข่งหายเยอะคำถามที่คุณชอบถามผมกันว่าเออลิสต์ไปแล้วเมื่อไหร่จะเห็นนี่คือการที่เราให้คุณค่าเราให้ความสำคัญกับการทำคีย์เวิร์ดนี้ครับสำคัญยังไงถ้าเราคัดคีย์เวิร์ดมาดีๆเนี่ยก็จะทำให้ลูกค้าเห็นและอย่างที่ผมบอกถ้าภาพถูกใจราคาถูกใจมันก็ขายออกด้วยเป็นผลประโยชน์ต่อมานี่คือสิ่งสำคัญนะฮะที่ผมเน้นมากเลยเกี่ยวกับเรื่องคีย์เวิร์ดไปตั้งแต่ปลายปี2018ยันต่อไปเลยตอนนี้ให้ความสำคัญสุดๆนะครับไทยบุตรดาอมุลเพนเดนไทยบุตรดาอมุลเพนเดนไทยบุตรดาลิสไทยอมุลโกเคสไทยอมุลบุตรดาเมจิกอันนี้ก็ได้อยู่นะบุตรดาสเตตไทยบุตรดาอมุลไทยบุตรดาอมุลโกต้องมีโกด้วยนะนะครับหวังว่าคลิปนี้นะฮะจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับให้คุณเห็นคำว่าคีย์เวิร์ดจากเครื่องมือฟรีที่เป็นคำโดดนะครับกับคีย์เวิร์ดที่เป็นลองเทลนะครับที่เป็นลองเทลและเป็นทุกคำที่ลูกค้าค้นหามันดีมันต่างกันยังไงนะครับผมบอกเลยว่าถ้าตรงนี้ทำคีย์เวิร์ดดีๆและเป็นทุกคำที่ลูกค้าค้นหานะครับยอดขายของคุณนะเผลอๆนะลงคืนนี้พรุ่งนี้ขายออกเลยนะครับแล้วการันตีเลยว่าถ้าคุณทำคีย์เวิร์ดดีตรงนี้เป็นนะฮะผมมั่นใจเลยยอดขาย eBay ของคุณต้องกระเตื้องแน่นอนแต่ต้องไปบวกกับหลักของสินค้าด้วยนะที่ผมเกินว่าต้องเป็นสินค้าแนวขายดีนะครับเ มื่อกี้มีเพื่อนทักมาเหมือนกันก็ไม่ใช่เพื่อนหรอกรุ่นพี่แหละผมว่าเขาได้คีย์เวิร์ดแจ่มๆและแถมเขายังไปเช็คด้วยว่าโอ้สินค้าแนวนี้ก็ขายดีนะโซยอดโซเป็นพันเลยใน2เดือนที่ผ่านมาอย่างนี้แหละถ้าเราเจอสินค้าเช็คแล้วราคาต้นทุนอะไรเราขายราคาตลาดได้มีกำไรมันโคตรน่าทำนะครับอ่ะนะแต่ก็คลิปนี้นะฮะก็คือสรุปแล้วนะครับส่วนตัวนะฮะให้ความเห็นนะครับการหาคีย์เวิร์ดคำโดดก็ดีแต่เราอาจจะมีคีย์เวิร์ดที่เป็นที่เรียกว่าเป็นคีย์เวิร์ดขยะหลุดเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือเราอาจจะตัดคำดีๆที่มันไปผสมกับคำแล้วมันได้ลองเทลคีย์เวิร์ดเราตัดออกไปแล้วเราพลาดโอกาสไปในบางคีย์เวิร์ดบางประตูนะครับแต่การที่เรารู้เลยว่าเออถ้าเกิดมันมีคำยาวเนี่ยครบเนี่ยเรามีคำว่าหลวงพ่อหรือมีคำว่า LP นะครับหรือเราสรุปเลยว่าเออแล้วหลวงพ่อกับ LP ลูกค้าหาคำไหนและเรามีคำลองเทลเนี่ยที่เรามีศัพท์เรามีคีย์เวิร์ดทุกคำอยู่ในคีย์เวิร์ดของเราอยู่ในไตเติ้ลของเรานะครับหรือจะเป็นที่ซ่อนคีย์เวิร์ดอื่นก็แล้วแต่นะฮะยอดคุณดีขึ้นแน่นอนมั่นใจนะครับก็ท้ายคลิปนะฮะหลังจากที่มาคุยกันแล้วนะครับก็ฝากติดตามนะครับช่อง YouTube นะครับโอ๊ตออนไลน์นะฮะก็ติดต่อมาได้นะครับไม่ใช่ติดต่อฝากติดตามเออฝากติดตามเบอร์ช่วงนี้สมองไม่ค่อยดีก็ฝาก Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับFacebook Fanpage นะครับก็เป็นคลิปเหมือนกันนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์แฟนเพจให้ด้วยนะครับถ้าถูกใจนะฮะซีเฟิร์สก็ดีนะฮะแล้วก็Line Ad ถ้าคุณสนใจเรียนกับเรานะฮะเริ่มทำ eBay หรืออยากมีรายได้ขายของออนไลน์นะครับแต่เริ่มทำ eBay เริ่มไปไม่ถูกนะสนใจจะเรียนก็สอบถามได้นะครับที่ Line Ad นะครับยิง QR code ด้านขวาได้เลยหรือไปที่ Line เพื่อนๆนะครับอย่าลืมแอดข้างหน้าด้วยนะต้องมีแอดข้างหน้านะครับแล้วก็โอทออนไลน์นะครับคลาสของเราแบ่งเป็น5พาร์ทนะครับตอนนี้นะครับเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 1,500 บาทค่อยๆไล่ไปทีละสเต็ปได้นะฮะสำหรับคนงบน้อยหรือจนถึงขั้นเรียนแบบคลาสจับมือทำ6เดือนตั้งเป้าเลยเราจะต้องขยายคีย์เวิร์ดได้เท่าไหร่จะทำยังไงกันจะหาแนวคิดสินค้ายังไงจะปรับคีย์เวิร์ดยังไงให้ขายได้เดือนละ100ดอลลาร์เลยนะครับในยอดที่แบบไม่ต้องยอดโซเยอะอาจจะแบบ5 1คืนขายได้ 5-6 ชิ้นได้100ดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะอยู่ในคลาสนี้นะครับคลาสจับมือทำนะฮะก็สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับอ่ะคิดว่าคลิปนี้น่าจะเห็นภาพอะไรไม่น้อยนะครับเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะถ้าเกิดชอบนะฮะหรือถ้ามีคำถามอะไรก็พิมพ์ถามมาใต้คลิปได้เลยนะครับ
ี๋ยวผมขออ่านเดี๋ยวมีคนคอมเมนต์มาหรือเปล่าแป๊บหนึ่งก่อนจบเพราะว่าไม่ได้อ่านหน้าแชทเลยมีคนดู2คนโอเคไม่มีแชทเลยนะฮะงั้นผมก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ